รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรั้วสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความรู้พื้นฐานทักษะอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้ก็ที่เห็นชัดๆก็คือโครงงานวิทยาศาสตร์นะครับมันเป็นโครงงานที่เริ่มต้นจากการนั่งคุยกันของระหว่างครูและนักเรียนเอ๊ะทำไมนักศึกษาของเราหรือว่าคนในหมู่บ้านของเราเนี่ยสูบบุหรี่เยอะจังนั่งเรียนปกติเลยครับแล้วก็ดูเพื่อนแต่ละคนก็ดูดบุหรี่กันหมดก็เลยถามอาจารย์ว่าอย่าลดบุหรี่ทำไงดีอาจารย์ก็เลยหาส่วนภัยใกล้ตัวลดบุหรี่มาให้ครับก็เลยลองมาทำกันดูตอนที่เป็นครูอยู่ในระบบมองกศน.เราก็มองเหมือนคนทั่วไปนะคะการศึกษานอกระบบก็คือการจัดการศึกษาให้กับคนที่ด้อยโอกาสพลาดโอกาสแล้วก็ไม่มีโอกาสทางการศึกษาทีนี้เนี่ยเรามองว่าเด็กเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถพัฒนาได้เราอยากให้เขาเป็นคนที่มีอนาคตสามารถเป็นเยาวชนที่ช่วยกันพัฒนาชุมชนของเราได้ในด้านของวิชาการนะคะเราปฏิเสธไม่ได้ว่ากศน.ของเราเนี่ยเป็นนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่พลาดจากการเรียนในระบบซึ่งความรู้พื้นฐานของเขาด้อยกว่าอยู่แล้วแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทักษะของมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเก่งวิชาการอย่างเดียวเราทำยังไงเราถึงจะดึงความสามารถความเก่งเฉพาะด้านของนักศึกษาของเราให้ออกมาได้แนวคิดก็คือเหมือนปกติเลยเก่งดีมีสุขนะคะเด็กของเราเนี่ยเราต้องนำด้วยความสุขก่อนนะคะสอนยังไงให้เขามีความสุขเมื่อเขามีความสุขทำให้เขาเชื่อในความเป็นครูของเราเชื่อในความรักที่เราจะให้กับเขามองหันมาครูยังอยู่ตรงเนี้ยเมื่อเขามีความสุขเราก็ใส่ความดีใส่คุณธรรมดึงเขากลับมาให้อยู่ในลู่ในทางในแนวทางที่ถูกต้องเขามีความสุขเขาเป็นคนดีความเก่งใส่ได้ไม่ยากเลยค่ะเพราะแต่ละคนมันมีทักษะของเขาที่เราสามารถพัฒนาเขาได้เรียนผ่านการเล่นเลยค่ะเรียนเหมือนเพื่อนชวนกันคุยกันดึงให้เขามาเป็นพวกเดียวกันกับเราก่อนให้แนวคิดให้ความไว้วางใจก่อนทีนี้เมื่อเขาไว้วางใจเราแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะป้อนอะไรลงไปมันก็จะง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นงานด้านวิชาการด้านอาชีพหรือว่าคุณธรรมจริยธรรมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องเอาเขามาเป็นพวกเดียวกับเราให้ได้ก่อนพวกเดียวกับเราตรงนี้ก็คือให้เขาเข้าใจว่าความรู้มันมีความสำคัญนะลูกนะคะความดีมันมีความสำคัญนะลูกทิ้งไม่ได้เลยก็คือความเก่งดังนั้นเราจะทำยังไงให้เด็กของเราทั้งมีความรู้มีความดีและมีความเก่งนะคะมันก็มีเทคนิควิธีของเราที่จะใส่เข้าไปนะคะอันดับแรกเลยคือเราทำงานเป็นทีมนะคะในความเป็นทีมของเราเรามีจุดเป้าหมายเดียวกันคือเราทำงานด้วยใจอะไรที่ทำด้วยใจยิ่งใหญ่เสมออันนี้คือสโลแกนของทีมเราจริงๆทีมเราจะมีอยู่3ท่านค่ะเป็นอาจารย์โนมิราดาเซนะคะจบวิทยาศาสตร์มานะคะแล้วก็อาจารย์รุษณีดาที่เป็นอาจารย์ครูกศน.ตำบลเชี่ยวชาญด้านงานเครือข่ายนะคะดังนั้นทีมเราจะมี2แรงที่เป็นงานด้านวิชาการนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราไม่ได้แยกงานกันโดยชัดเจนนะคะคือร่วมกัน คิดร่วมกันทำผ่านกระบวนการ PDCA มีปัญหาอะไรคุยกันนะคะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่างานแต่ละงานเนี่ยเราทำคนเดียวไม่ได้นะคะเราต้องงานทำการทำงานเป็นทีมมันสามารถสร้างสรรค์ผลงานพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไปได้ก็ที่เห็นชัดๆก็คือโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะมันเป็นโครงงานที่เริ่มต้นจากการนั่งคุยกันของระหว่างครูและนักเรียนเอ๊ะทำไมนักศึกษาของเราหรือว่าคนในหมู่บ้านของเราเนี่ยสูบบุหรี่เยอะจังมันเป็นเกิดประเด็นว่าสูบบุหรี่เยอะจังมันมีอะไรที่ช่วยลดบุหรี่ได้บ้างทีนี้ก็มีอาจารย์โนมิราอยู่ที่จบด้านวิทยาศาสตร์ก็เป็นที่ปรึกษาช่วยกันว่าเอ๊ะเราลองไปค้นหาอะไรดูไหมเราลองมาทำน้ำสมุนไพรลดบุหรี่ดูไหมอันนี้คือ
จุดเริ่มต้นแรกของโครงงานวิทยาศาสตร์แล้วก็เราเห็นกระบวนการทำงานของนักศึกษาของเราที่ทำงานกันอย่างตั้งใจผ่านความอยากรู้อยากเห็นอยากลองอยากชิมและอยากรู้ว่ามันลดบุหรี่ได้จริงหรออาจารย์เราปฏิเสธไม่ได้ว่านักศึกษากศน.แล้วเนี่ยมีความท้าทายทำได้จริงหรอจริงไหมอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ผลสัมฤทธิ์ออกมาคือมันลดได้จริงมันเป็นผลงานที่เล็กๆแต่ว่าเป็นความภาคภูมิใจของทีมตำบลของเรามากๆค่ะการสถานที่ศึกษาเนี่ยเหมือนที่บอกตั้งแต่แรกคือเราจะต้องทำให้นักศึกษาของเรามีความสุขก่อนอะไรที่ทำให้เขามีความสุขเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสถานศึกษาที่น่าอยู่บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนเป็นอันดับหนึ่งเลยที่ทำให้เขาอยากแวะเข้ามาอยากมาหาครูอยากมานั่งหาข้อมูลอยากมาศึกษาหาความรู้นะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะภายใต้นโยบายของท่านผอ.หัตถการวัฒนสิทธิ์นะคะอยากพัฒนาปรับปรุงกศน.ตำบลให้เป็นกศน.ของประชาชนอย่างแท้จริงดังนั้นเนี่ยทีมเราก็เลยร่วมมือกันระหว่างครูอาจารย์นักศึกษาแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะคะก็ทำมาเรื่อยจนกลายเป็นกศน.ตำบลกาวะในทุกวันนี้ค่ะเริ่มแรกก็คือเป็นลูกจ้างของที่นี่ค่ะแล้วก็ทีนี้ในเมื่อเขามีการเปิดรับสมัครครูตำแหน่งครูกศน.ตำบลนะคะก็เลยคิดว่าจะอัพตัวเองจากลูกจ้างมาเป็นพนักงานราชการค่ะก็คือเดิมก็คือไม่ใช่คนที่นี่เลยค่ะเป็นคนจากอำเภอแว้งแต่มาได้มาทำงานที่นี่ค่ะแล้วเริ่มแรกก็คือเดิมไม่เคยรู้จักใครเลยที่นี่ค่ะเพราะเนื่องจากว่าเราไม่ใช่คนในพื้นที่ไงคะแล้วทีนี้เราก็อาศัยว่าเราต้องหาเครือข่ายแล้วเราต้องเข้าหาเขาแล้ววันแรกที่เข้ามาก็คือเข้าหาท่านกำนันก่อนเลยค่ะเพื่อเป็นการฝากเนื้อฝากตัวเนื่องจากว่าเราไม่ใช่คนที่นี่แล้วที่นี่เป็นพื้นที่บางพื้นที่ถือว่าพื้นที่สีแดงเหมือนกันค่ะแล้วทีนี้เราก็เกิดการทำความรู้จักกันอะไรกันแล้วทีนี้กำนันได้ดึงครูกศน.ตำบลเข้าไปอยู่ในทีมตำบลนะคะก็เวลาจะมีการประชุมหรือว่าจะมีการทำงานหรืออะไรสักอย่างในตำบลเขาก็จะเรียกเราค่ะเนื่องจากว่าเราเป็นทีมที่ว่าถือว่าใหม่สำหรับงานนี้แล้วก็ทีมตำบลก็จะได้รู้จักเราจริงๆว่าเรานั้นเป็นครูกศน.ตำบลกาวะนะเขามีอะไรก็คือสามารถบอกครูดาได้คือเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมงานได้ค่ะในกระบวนการนั้นก็คือเราได้รู้จักเครือข่ายที่ทุกเครือข่ายค่ะมันจะมีก็อย่างเช่นเจ้าหน้าที่ปกครองทีมปลัดอำเภอแล้วก็ทีมเกษตรอำเภอรพสตค่ะทีมเหล่านี้ค่ะซึ่งเดิมก็ไม่รู้จักกันเลยค่ะถ้าวันนั้นกำนันไม่ได้ดึงเข้ามาก็คือเราไม่รู้ว่าจะไปหาใครแล้วก็พึ่งใครในการทำงานในพื้นที่นับว่าเป็นอะไรที่มันยากถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่คนในพื้นที่อะค่ะณตอนนี้เราก็คือคนหนึ่งที่ว่าไม่ใช่คนในพื้นที่เลยค่ะมาจากแวงแต่มาทำงานที่นี่เช้ามาเย็นกลับอะค่ะแล้วทุกคนก็ไม่รู้จักพอมาได้เวทีนี้เป็นอะไรที่มันดีอะค่ะเนื่องจากว่าเราก็ได้สร้างผลงานของเราให้เขารู้จักว่าเออนี่คือครูกศน.และนี่คือกศน.ตำบลที่สามารถเอานักศึกษาที่ตกหล่นจากในระบบแล้วก็ดึงเข้ามาอยู่กับเราเป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กๆซึ่งถ้าเราไม่เก็บเด็กๆตรงนั้นก็คือถือซะว่าน้องเขาแล้วยิ่งแถวนี้ก็คือยาเสพติดก็เยอะอะไรก็เยอะถ้าเราไม่ดึงมาก็คือก็อย่างที่ว่าค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเด็กนักศึกษาที่อยู่กับเราจากเดิมเขาก็ไม่ใช่ว่าเป็นเด็กที่เรียบร้อยเป็นเด็กที่เกเรแต่ทีนี้เราก็สามารถขัดกล่อมเขาได้เราพูดคุยกับเขาได้เราเปิดใจกับเขาไปเลยว่าเออลูกนะลูกอย่าทำตัวแบบนี้เราก็คือบางเด็กบางคนเขาไม่มีที่ปรึกษาค่ะเหมือนบางคนเขาพ่อแม่เขาทำงานอยู่มาเลยแล้วลูกอยู่กับยายก็ต้องเข้าใจนะคะว่าอยู่กับคนแก่ค่ะมันจะอีกบริบทนึงอะค่ะมันไม่เหมือนกับอยู่กับพ่อแม่อะค่ะจากเมื่อก่อนนะคะก็คือซึ่งครูดาอยู่คนเดียวอะค่ะเป็นครูตำบลเดียวๆเลยค่ะซึ่งตำบลอื่นเขาจะมีทั้งครูอาสาครูปอเนาะแต่ครูดาคือครูตำบลคนเดียวเน้นย้ำเลยค่ะว่าไม่ใช่คนพื้นที่แล้วมาก็อยู่คนเดียวค่ะ
หลังจากที่อยู่คนเดียวก็คือเขาเปิดสอบครูข้าราชการนะคะแล้วทีนี้ผอ.หทัยการนะคะเล็งเห็นถึงความโดดเดี่ยวเดียวดายของครูดาก็คือได้ส่งครูข้าราชการมา2ท่านนะคะท่านแรกก็คือครูวัชินีรัตนิยมอะค่ะซึ่งน้องเขาเข้ามาคนแรกก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากค่ะเป็นอะไรที่สามารถช่วยดาได้เยอะมากครูดาตอนแรกก็คือมีปัญหาอะไรก็คือทำไงดีเนาะจะทำยังไงดีเราตัวคนเดียวคือใช่ค่ะแล้วอีกอย่างเราต้องยอมรับนะคะเราครูกศน.เราทำอะไรต้องไม่ได้มากกว่าครูในระบบซึ่งครูไลล่าเป็นครูที่ได้มาจากเคยเป็นครูที่อยู่ในระบบอะค่ะครูกศน.ตำบลก็ตามบริบทอะค่ะเราต้องเหมือนกับว่าในด้านการศึกษาเราอะยังด้อยกว่าครูในระบบจริงๆตรงนี้ณตรงนี้เราต้องยอมรับจริงๆค่ะแล้วมาตอนสุดท้ายก็คือได้อาจารย์มีราซึ่งจบศูนย์วิทยาศาสตร์โดยตรงอะค่ะเดิมกศน.ตำบลที่นี่เด็กจะไม่รู้จักคำว่าวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ำอะค่ะแต่ณตอนนี้ทุกอย่างเด็กเรียนรู้สามารถเรียนรู้แล้วก็สามารถทดลองได้ซึ่งล่าสุดก็มีการทำโครงงานชิ้นแรกของเด็กนักศึกษานะคะแล้วก็สามารถเป็นอะไรที่สามารถพัฒนาไปได้เรื่อยๆต่อยอดไปได้เรื่อยๆคือณตอนนี้เรายังทดลองอยู่กับกศน.ตำบลกาวะที่เดียวแต่ตอนนี้เรากำลังจะขยายไปสู่ตำบลอื่นๆค่ะแล้วก็อาจารย์นุมิราดะแซค่ะเป็นน้องใหม่ล่าสุดเลยค่ะแล้วน้องเขาได้สอบติดครูในระบบล่าสุดนี้เลยค่ะแล้วถามน้องว่าน้องจะไปไหมน้องบอกว่าเริ่มติดใจที่นี่แล้วก็เป็นอะไรที่ดีใจมากๆค่ะได้น้องสองคนมาก็คือช่วยเราได้เยอะมากค่ะจากเดิมไม่มีใครรู้จักเลยกศน.ตำบลกาวะค่ะไม่ก็คือแรกๆที่มาก็คือห้องสี่เหลี่ยมเลยค่ะแล้วเราตัวคนเดียวเราไม่รู้จะพึ่งพาใครกำนันให้สิทธิ์เราเต็มที่ก็จริงนะคะบางทีการอยู่คนเดียวมันก็คิดไม่ออกอะค่ะแล้วยิ่งน้องอีกสองคนที่มาก็คือสามารถเป็นอะไรที่ช่วยเราได้เยอะก็คือในเรื่องสถานที่ในเรื่องวิชาการในเรื่องเครือข่ายน้องก็เต็มที่กับเราแล้วสามารถลงพื้นที่แล้วเข้ากับภาคีเครือข่ายเราได้เร็วค่ะแล้วเป็นที่ยอมรับของภาคีเครือข่ายว่าทีมครูกศน.ตำบลกาวะเข้าทีมกับเขาได้ง่ายแล้วเป็นครูที่น่ารักอะค่ะตรงนี้นะคะที่ได้มาที่ได้เห็นอะค่ะก็คือมีทั้งความสะอาดแล้วก็ความสวยงามจากเดิมเป็นอาคารหลายๆเป็นอาคารโรงเรียนอาคารตฎิกาเก่าอะค่ะแล้วทีนี้ท่านกำนันได้งบอะค่ะงบแล้วทีนี้แกบอกว่าถ้าเกิดว่าครูดา อยู่อาคารที่ว่าแบบหลายๆก่อนอะสามารถอยู่ได้นะคะแต่ก็คือก็ต้องอยู่ตามสภาพรอให้เขาอะได้งบจริงๆเดี๋ยวเขาจะสร้างอาคารหอประชุมให้แล้วมอบให้ครูกศน.ตำบลเป็นผู้บริหารไปเลยค่ะว่าจะทำจะจัดยังไงอะไรยังไงตรงไหนเขาจะเป็นผู้ซัพพอร์ตให้ถึงขั้นว่าเขาได้เรียกประชุมลูกบ้านนะคะว่าตรงนี้เขาจะยกให้ครูกศน.ตำบลกาวะแล้วทีนี้ก็คือให้ทุกคนให้ความเห็นว่าจะยินยอมไหมให้เราอยู่ตอนแรกๆที่เราเข้ามาเขาก็ว่าน้องครูเขาเพิ่งมาใหม่ครูจะทำได้ไหมแล้วครูคนเดียวจะไหวไหมหลังจากที่เราได้ทั้งสองคนนี้มาค่ะเราพัฒนาภายในปีเดียวอะค่ะเราสามารถทำได้ถึงขนาดนี้ถือว่ากำนันยอมรับว่าตอนแรกเข้ามาประชุมก็คือใช้อาคารที่นี่ค่ะแต่ณตอนนี้กำนันเริ่มจะเกรงใจเราแล้วกำนันบอกว่าเดี๋ยวหางบใหม่เดี๋ยวจะไปสร้างด้านข้างอะค่ะให้ทีมตำบลให้เนื่องจากว่าตรงนี้เห็นหลายๆอย่างหลายมุมแกบอกว่าถ้าให้ดีก็คืออยากให้เด็กๆได้จัดกิจกรรมอะไรที่มันลุล่วงไปด้วยโดยเฉพาะเวลาจัดกิจกรรมก็ต้องใช้พื้นที่แล้วเวลาเขามีประชุมบางทีมันอาจจะชนกันบ้างอะไรกันบ้างก็คือแกบอกว่าเอาแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะหางบอีกทีนึงค่ะซึ่งเป็นอะไรที่กำนันให้ความสนับสนุนเราเต็มที่ค่ะก็ณตอนนี้ก็คือเราก็มีการพัฒนาที่ตำบลก็คือทำไปเรื่อยๆค่ะทำไปเรื่อยๆตรงไหนที่คิดว่ายังไม่ดียังไม่โอเคเราก็ต้องปรับแล้วทีนี้เครือข่ายก็มีส่วนนะคะเครือข่ายเขาจะช่วยให้เราได้คิดอะไรใหม่ๆก็อย่างเช่นเวลาเขามาประชุมเขาจากเดิมที่เขาบอกว่าที่นี่ก็เป็นอาคารแค่อาคารกศน.ก็
กศน.โดยทั่วไปสำหรับชาวบ้านก็แค่นั้นน่ะแต่ณตอนนี้มันเหมือนเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เป็นรูปนามธรรมก็คือเด็กนักศึกษาก็เริ่มเข้ามาบางคนอยู่ที่นี่ซะส่วนใหญ่บ้านน่ะกลางคืนค่อยกลับไปนอนแต่กลางวันก็คือจะอยู่กับครูซึ่งเป็นการพัฒนาที่เมื่อก่อนจากที่ว่าเด็กบอกว่าครูผมติดงานครูผมมีธุระผมต้องไปนู่นไปนี่แต่ณตอนนี้ก็คือบางวันครูไม่มามีติดประชุมติดอะไรก็คือเด็กบอกว่าครูครับครูอยู่ไหนครับผมอยากจะไปกศน.ตำบลบอกว่าอ๋อเข้าไปได้เลยครับลูกเปิดอาคารเปิดอะไรก็คือวันนี้ครูติดประชุมซึ่งเป็นอะไรที่แบบเด็กมีความอยากมาคืออยากเห็นอะไรที่มันมีทุกอย่างที่นี่อะค่ะเขาเป็นได้เราเป็นได้ทั้งแม่ทั้งเพื่อนทั้งทุกอย่างค่ะเราให้ความกันเองกับลูกศิษย์เนี่ยถือว่าในระดับหนึ่งอะค่ะเราไม่มีการถือตัวครูทั้ง3คนสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับเด็กๆได้ค่ะตอนแรกผมเรียนในระบบเลยครับแล้วก็ขี้เกียจเรียนก็เป็นรุ่นนะ ขี้เกียจเรียนแล้วก็เลยโดนไล่ออกจนออกแล้วก็อยู่บ้านเฉยๆเลยตอนแรกแล้วก็เพื่อนชวนมาเรียนอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ไม่สนใจหรอกพอได้มาดูแล้วก็อยากจะสมัครบ้างครับก็เลยได้เข้ามาเรียนแต่คืออาจารย์เขาไม่ดุเลยครับไม่ดุไม่ด่าผมเลยตรงไหนทำไม่ได้ก็ถามอาจารย์ได้เลยครับนั่งเรียนปกติเลยครับแล้วก็ดูเพื่อนแต่ละคนก็ดูดบุหรี่กันหมดก็เลยถามอาจารย์ว่าอย่าลดบุหรี่ทำไงดีอาจารย์ก็เลยหาสมุนไพรใกล้ตัวลดบุหรี่มาให้ครับก็เลยลองมาทำกันดูร่วมกลุ่มกันทำเลยครับปรึกษาทีละคนเลยก็มีอาจารย์เครือข่ายด้วยครับพอเวลาอยากบุหรี่พอกินน้ำแล้วมันจะลิ้นฝาดฝานนิดนึงครับเลยไม่ค่อยอยากบุหรี่กศน.เป็นโรงเรียนที่มอบโอกาสให้เยาวชนครับผมที่ได้เข้ามาเรียนใช่ครับแล้วก็ยังไงมีคณะอาจารย์ที่รู้ใจลูกศิษย์ครับและดูแลลูกศิษย์เป็นอย่างดีเลยครับมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้พวกเราได้ร่วมกิจกรรมครับและเพิ่มความรู้ให้ผมได้อย่างดีเลยครับสำหรับโครงงานเรื่องน้ำสมุนไพรใกล้ตัวลดบุหรี่ย่าหมอน้อยนะคะต้องขอเท้าความก่อนเลยว่าแรกๆที่เราได้เริ่มคิดโครงการนี้นะคะโครงงานชิ้นนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากการที่เรานั่งคุยกันระหว่างครูกับนักศึกษากลุ่มนักศึกษาที่มาเรียนนะคะการมาพบกลุ่มในวันนั้นก็เกิดประเด็นว่ามีนักศึกษาคนนึงพูดว่าเฮ้ยอาจารย์ครับทำไมเพื่อนๆของพวกเราเนี่ยสูบบุหรี่เยอะจังเราทำยังไงได้บ้างนะครับที่จะลดบุหรี่ในกลุ่มพวกเรากันเองเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจได้บ้างอาจารย์โนมิราดะเซนะคะซึ่งเป็นครูผู้ช่วยประจำตำบลกาวะนะคะจบด้านวิทยาศาสตร์มาก็เลยให้เป็นการบ้านอดัมจำได้ไหมลูกวันนั้นที่อาจารย์โนมิราดะเซให้การบ้านให้ผมกลับไปทำอะไรจำได้ครับผมกลับไปทำอะไรลูกกลับไปค้นหาย่าหมอน้อยครับไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตใช่ไหมว่ามีสมุนไพรอะไรบ้างที่สามารถลดบุหรี่ได้แล้วก็ไปเจอย่าหมอน้อยครับผมย่าหมอน้อยนะคะย่าหมอน้อยตัวนี้เนี่ยมีสรรพคุณลดบุหรี่ทีนี้เมื่อเราเจอแล้วเนี่ยพออดัมกลับมาแล้วก็มาบอกว่ามาบอกอาจารย์ครับผมไปเสิร์ชมาแล้วนะครับผมเจอสมุนไพรตัวหนึ่งก็คือย่าหมอน้อยนะครับที่สามารถลดบุหรี่ได้ทีนี้ก็มีกระบวนการคิดมาต่อว่าเราจะมาทำยังไงดีทีนี้ก็มีนักศึกษาดำเสนอมาว่าทำอะไรคะเป็นน้ำครับทำเป็นน้ำสมุนไพรย่าหมอน้อยนะคะทีนี้น้ำของเรามีส่วนผสมอะไรบ้างครับมีส่วนผสม1ก็คือเป็นส้มแขกนะคะแล้วก็มะขามเปียกมะนาวน้ำตาลเกลือแล้วก็หลักๆก็คือย่าหมอน้อยกรรมวิธีทำยังไงบ้างครับก็คือเอาย่าหมอน้อยครับมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆครับผมแล้วก็เอาไปต้มน้ำแล้วก็ต้มเสร็จแล้วก็เอามาพักไว้ก็ไปต้มน้ำส้มแขกไปต้มแล้วก็เอามาพักไว้แล้วก็เอามาผสมกันครับผมทีนี้ในการผสมเนี่ยเราก็มีสูตร3สูตรนะคะเป็นการทดลองสูตรด้วยสูตรแรกก็คือย่าหมอน้อย750กรัมนะคะแล้วก็น้ำส้มแขก750กรัมพบว่ามันไม่เวิร์คมันฝาดเกินไปมันขมเกินไปนะคะสูตรที่2นะคะก็จะเป็นย่าหมอน้อย500
มิลลิลิตรนะคะแล้วก็น้ำส้มแขก750มิลลิลิตรมันทำให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นมันมีความเปรี้ยวมากขึ้นนะคะกินดื่มง่ายนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือสูตรที่3จะเป็นย่าหมอน้อย750มิลลิลิตรแล้วก็น้ำส้มแขกแค่250มิลลิลิตรอันนี้มันก็จะฝาดเกินไปนะคะดังนั้น3สูตรเนี้ยมันทำให้เราพบว่าสูตรที่2เป็นสูตรที่ดื่มง่ายที่สุดนะคะนักศึกษาก็ใช้สูตรนี้ไปทดลองดื่มนะคะเราใช้การทดลองนักศึกษาของเราเองแล้วก็เห็นผลนะคะแล้วก็นี่คือ1ในนักศึกษาที่ผ่านการทดลองดื่มน้ำสมุนไพรใกล้ตัวลดบุหรี่ย่าหมอน้อยนะคะรู้สึกยังไงบ้างลูกพอกินไปแล้วกินแล้วลดได้จริงนะครับลดได้จริงใช่ครับเรารู้สึกอยากบุหรี่ไหมไม่ครับพอเวลาอยากบุหรี่ก็ดื่มน้ำเลยครับนะคะมันเป็นการทดลองที่เกิดขึ้นจริงกับนักศึกษาของเราแล้วก็เกิดจากความคิดของนักศึกษาของเราเองนะคะมันเป็นการเรียนรู้ผ่านโครงงานผ่านกระบวนการที่เล่นๆเรียนเป็นเล่นอย่าทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัวดึงเรื่องรอบตัวให้เป็นวิทยาศาสตร์นะคะนักศึกษาของเราก็จะรู้สึกรักวิทยาศาสตร์มากขึ้นค่ะแล้วก็นอกจากเอาไปทำน้ำย่าสมุนไพรแล้วเราแปรรูปเป็นอะไรได้อีกลูกเป็นผงครับผงชาผงชาผงชาของเรามีกรรมวิธียังไงบ้างคะเอามาตากแห้งก่อนครับประมาณ 5-7 วัน 5-7 วันแล้วก็ทำยังไงต่อคะแล้วก็เอามาบดครับผมเอามาบดนะคะบดเป็นชาดื่มกับน้ำร้อนนะคะเพื่อใช้ลดบุหรี่ได้เหมือนกันนอกจากจะลดบุหรี่แล้วยังใช้ลดความอ้วนลดความดันลดอะไรได้ด้วยนะคะค่ะตรงนี้นะคะก็คือถือว่ากศน.ค่ะเป็นที่สุดท้ายสำหรับเด็กๆที่ด้อยโอกาสแล้วก็เด็กๆที่ตกหล่นจากในระบบนะคะก็ถือว่าถ้าเกิดว่าเราทำอะไรที่มันได้ดีทำสามารถทำได้สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หรือว่าน้องๆที่อยู่บางคนอาจจะเป็นวัยรุ่นที่อยู่แบบสามเณรเทเมาอะไรประมาณนี้ค่ะก็สามารถกลับเข้ามาสู่ในรั้วโรงเรียนได้อะค่ะเราสามารถเป็นที่ปรึกษาให้ได้แล้วเราอยากเชิญชวนให้ทุกคนได้เข้ามาอยู่ในระบบกศน.เนื่องจากว่าเด็กบางคนเขาไม่มีสิทธิ์เลือกอะค่ะคือบางคนพ่อแม่เขาอาจจะไม่มีงานทำที่ดีไม่สามารถที่จะส่งเสียลูกต่อในระดับมัธยมต้นหรือปลายอะค่ะแต่ให้มาอยู่กับเราก็ได้ค่ะเนื่องจากว่าเราก็สามารถที่จะพัฒนาลูกของเขาให้ไปสู่อนาคตที่ดีได้บางคนมีงานทำก็ไม่ใช่ว่าจะจบจากในระบบอย่างเดียวนะคะคนกศน.สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างอะค่ะบางคนเป็นถึงส.ส.บางคนเป็นถึงดาราก็มีหลายคนนะคะที่เราเห็นกันมาอยู่แล้วก็คือถ้าเกิดว่าให้มีใจรักในการเรียนอยู่ในระบบไหนเราก็อยู่ได้ค่ะขอบคุณค่ะอยากจะฝากว่าทางเลือกหนึ่งของการศึกษาไทยนะคะมันไม่ได้มีแค่การศึกษาในโรงเรียนนะคะเราอาจจะพลาดโอกาสด้อยโอกาสหรือว่าไม่มีโอกาสทางการศึกษานะคะกศน.เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะส่งเสริมพัฒนาเยาวชนหรือว่าประชาชนให้มีความรู้ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าการศึกษาด้านอาชีพนะคะมาเรียนกศน.กับเรานะคะรู้จักแล้วก็จะรักเองค่ะ